ครับสวัสดีครับผมท่านนายอภิชาติท่านอนันตยะรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่งสำนักงานอัยการสูงสุดปัจจุบันเป็นนักศึกษาปตท.8และเป็นประธานคลินิกกฎหมายครับในการออกหน่วยแพทย์อาสาที่จังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้นะครับคลินิกกฎหมายของเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยที่จะมาร่วมกันให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายกับประชาชนนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่ประชาชนประสบในทางกฎหมายก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์มรดกการกู้ยืมเงินการค้ำประกันเป็นต้นนะครับเมื่อประชาชนมาปรึกษาปัญหากฎหมายกับของเราแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าใจว่าเขาจะมีปัญหาอย่างไรเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเขาจะได้รับความสบายใจกลับไปก็จะได้ไม่เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องกันนะครับคลินิกกฎหมายน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดสุโขทัยพื้นที่ใกล้เคียงและก็ประชาชนทั่วไปครับ